ที่ทั่วโลกจับตานะคะก็คือพระราชพิธีบรมศพค่ะที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์นะคะของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2ผ่านพ้นไปอย่างสงบค่ะคุณผู้ชมคะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อวานนี้เราได้รับชมการถ่ายทอดพร้อมๆกับประชากรทั่วโลกนะคะที่เฝ้าติดตามการถวายความอาลัยในครั้งนี้นะคะโดยเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ ช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่นก็ประมาณหกโมงแต่บ้านเราเนี่ยก็ประมาณเที่ยงนะคะที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ที่กรุงลอนดอนเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สองหรือว่าควีนอลิซาเบธนะคะก็มีบรรดาแขกผู้มีเกียรติผู้นำรัฐบาลประมุขแห่งรัฐสมาชิกราชวงศ์จักรณา,าประเทศรวมกว่า2,000คนเข้าร่วมพิธีซึ่งในส่วนของประเทศไทยเราเองคุณพิษนุสุวรรณชด เออครคราชทูตไทยประจําสหราชอาณาจักรเป็นผู้แทนของไทยค่ะพระราชพิธีบรมรบรมศพนี้มีการยืนสงบนิ่งทั่วสหราชอาณาจักรเป็นเวลา2นาทีนะคะจากนั้นค่ะพระเจ้าชาวที่3ก็ทรงเป็นผู้นําขบวนรถอัญเชิญพระบรมศพคีณอลิซาเบธที่2ไปยังโบสน้อยเซนต์จอร์จในพระราชวังวินเซอร์เพื่อประกอบพระราชพิธีพระบรมศพเป็นขั้นสุดท้ายนะคะ โดยเสด็จพระราชะดำเนินตามหลังหีบพระบรมศพของพระราชะมารดาร่วมกันกับเจ้าหญิงแอนเจ้าชายแอนดรูเจ้าชายอเาายอดเวิร์ดเจ้าชายวิลเลียมและก็เจ้าชายแฮร์รี่ตามลำดับค่ะโดยขบวนนั้นก็ผ่านนุสรสถานสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียและก็ประตูชัยเวลลิงตันจุดตรงนี้มีการยิงสลุดเป็นระยะด้วยนะคะที่บริเวณหอนาฬิกาบิ๊กเบนก็ลั่นระฆังโดยตลอดเส้นทางประชาชนจํานวนมากมาเฝ้ารอรับขบวนพระบรมศพ แล้วก็ต่างโปรยดอกไม้เมื่อขบวนเคลื่อนผ่านเมื่อหีพระบระมศพถูกอัญเชิญเข้าสู่บทน้อยเซนต์จอร์จณจุดนี้ก็เป็นพระราชพิธีส่วนพระองค์ค่ะมีแค่เพียงสมาชิกราชวงศ์และก็พระญาติรวมทั้งแขกร,รับเชิญเข้าร่วมงานเพียงลําพังเพียงแค่800คนเท่านั้นนะคะก็เป็นพิธีส่วนพระองค์พระราชพิธีนี้ก็มีการอัญเชิญพระมหามงกุฎ i m p e r i a ีย t a t ต โอปลูกโลกที่เป็นสัญลักษณ์แห่งคริสตจักรทั่วโลกแล้วก็คาาแห่งกษัตริย์ลงจากหีบพระบรมศพไปยังแท่นบูชาแต่ละขั้นแต่ละตอนนั้นเมื่อวานนี้มีการถ่ายทอดหลายคนก็ได้มีโอกาสรับชมนะคะเพราะว่าเป็นพระราชพิธีที่หาชมได้ยากนะคะแล้วก็เป็นการสูญเสียครั้งสําคัญของโลกด้วย ในขณะที่ลอดแชมเบอร์เลนข้าราชบริพารสูงสุดของสำนักพระราชวังได้หกักคาถาประจำตำแหน่งก็เป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์สิ้นสุดการรับใช้สมเด็จพระราชนินีนาถอลิซาเบธที่2ค่ะพิธีนี้ก็เป็นพิธีสำคัญเช่นเดียวกันซึ่งมันก็จะมีลำดับขั้นตอนซึ่งก็เป็นปไปตามระเบียบปฏิบัติของสำนักพระราชวังของกรุงลอนดอนน่นะคะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าสมเด็จพระราชนินีนาถอลิซาเบธที่2ท่านทรงปรดปรา,านสุนัขพันค,คอกี้นะคะ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังก็ได้นำเจ้า Mick, Sandy, มิกและก็แซนดี้สุนัขพันธ์คอกี้ที่เป็นสุนัขทรงเลี้ยงเนะะี่ยค่ะสตัวนี้มารอขบวนที่โบสถ์เซนต์จอจด้วยนะคะจะเห็นเลยว่าเจ้าสุนัขทั้งสองตัวอยู่ในความดูแลเนี่ยมันมีท่าทีเงียบลงนะคะหมายถึงว่ามันยิ่งเฉยนะคะ,คะเหมือนมันรู้นะคะถึงการจากไปของเจ้าของค่ะแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในความดูแลของเจ้าชายแอนดรูว์พระโอรสของควีนอลิซาเบธที่สอง ผ่านพ้นไปอย่างสงบนะคะแล้วก็มีการแสดงความอาลัยกันทั่วโลกค่ะค,ะครับ